สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง Hobby Insight เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้จะเป็น EP 2นะครับที่จะมาทำนะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องตัวแฝงในเกมนะครับที่เราจะเล่นนะครับวันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับตอนนี้ผมอยู่ในหน้าเตรียมเข้าเกมนะครับเป็นตัวแฝงนะครับวันนี้ที่เราจะเล่นกันนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ที่ผมทำนะครับก็เพื่อสำหรับมือใหม่นะครับที่อยากจะเล่นนะครับอารีน่าเบรกเอาท์แล้วก็ตอนนี้เงินที่อยู่ในเกมอาจจะยังไม่เยอะนะครับนี่ต้องเล่นนี่เลยกดเข้านะครับเลือกที่ตัวแฝงครับผมนี่ตัวแฝงนะครับผมแนะนำเบื้องต้นตัวแฝงก็คือมันจะเป็นตัวที่เราเข้าไปแทรกแซงนะครับระหว่างผู้เล่นกับบอทนะครับแล้วก็ตัวแฝงนี่ก็คือเราจะอยู่ฝั่งบอทครับแต่ว่าบอทก็จะไม่ยิงเรานะครับถ้าเกิดสมมติว่าเป็นบอทพวกเดียวกันในเกมในแมตช์ที่เราเข้าไปเล่นนะครับมันจะไม่ยิงเราแต่ว่าถ้าเป็นตัวแฝงด้วยกันนะครับมันก็จะยิงเราอันนี้ทดสอบให้นะครับก็เล่นในโหมดพื้นที่ไล่นะครับจะได้ง่ายด้วยแล้วก็จบง่ายด้วยนะครับผมแล้วก็ของตัวแฝงนะครับผมอันนี้ผมไม่สามารถเลือกได้นะมันจะแรนดอมให้ว่าตัวแฝงที่เราได้มาจะถืออุปกรณ์อะไรนะครับอย่างตัวนี้รู้สึกว่าจะมีแค่สายยงบากับปืนสั้นนะครับผมกระป๋องกระเป๋าอะไรก็ยังไม่มีนะครับแล้วก็มีชุดเกราะน่าจะใส่อยู่เหมือนกันนะครับกดเข้านะครับเริ่มต้นครับผมเข้าเกมก็โหลดตามปกตินะครับรอสักครู่นะครับผมอาจจะโหลดเร็วกว่าเวลาถ้าเราเล่นหลายๆคนนะครับในแบบของทหารรับจ้างนะครับผมตอนนี้เรามาดูนะครับวันนี้ที่เราเกิดนะครับจะอยู่ทุ่งข้าวสาลีนะครับทิศใต้ทางประตูทางออกจะมี3ทางนะครับของตัวแฝงจะรู้สึกว่าประตูทางออกจะง่ายกับเรามากกว่านะครับผมเราก็ฟาร์มตามปกตินะครับถ้าเราไม่อยากไปเสี่ยงสู้กับคนนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อตัวนี้เราเล่นตัวแฝงก็เข้าไปเก็บของอย่างเดียวก็ได้ครับผมตามสถานที่ที่เป็นจุดปะทะนะครับก็คือจะมีโมเตลนะครับกับคอกหมาถ้าเผื่อเราต้องการของหรือว่าเงินเยอะๆไวๆนะครับเราเข้าไปตรงจุดนั้นนะครับแต่ว่าแนะนำว่าถ้าเผื่อเข้าให้ดูเวลาคงเหลือนะครับด้านบนซ้ายมือนะครับให้เหลือถ้าประมาณ15นาทีก็ได้ครับ15นาทีแล้วเราก็รีบไปลูทของข้างในนะครับแต่ว่าต้องระวังผู้เล่นด้วยกันนะครับผมอันนี้ในเกมจะมีเสียงปืนแล้วนะครับเสียงปืนของผู้เล่นที่อยู่ล้อมนอกนะครับที่เขายังไม่ได้ออกกันนะครับเวลาเล่นตัวแฝงเราจะออกตอนกี่นาทีถ้าเผื่อสำหรับผู้เล่นที่เก่งๆแล้วนะครับเขาจะออกประมาณ5นาทีสุดท้ายครับผมเขาก็จะรีบวิ่งไปออกกันนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นก็จะถ้ามีโอกาสออกก็ผมก็ออกครับแค่ขอให้ของเต็มก็พอแต่ตรงนี้ผมเสียดายมากเลยผมไม่มีกระเป๋าในแมปนี้ไม่ค่อยมีของอะไรเยอะเนี่ยมีคนละนี่เราต้องมาดูนะครับเขาอยู่ข้างล่างเราไม่รู้ว่าเป็นตัวแฝงเหมือนกันหรือว่าเป็นผู้เล่นนะครับแต่ว่าเขากำลังขึ้นมาผมว่าน่าจะเป็นผู้เล่นนะครับว้าตายทันทีครับจบเลยซ่านี้น่าเห็นไหมเป็นผู้แฝงตัวเหมือนกันที่เขาเล่นนะครับเขาจะยิงเราทีเดียวจอดเลยแต่ผมอ่ะไม่ค่อยเก่งหรอกปืนสั้นอ่ะนี่เขาได้ปืนน่าจะเป็น M4 นะยิงผมเลยอันนี้คือจบ1แมตช์นะครับถ้าเผื่อสมมุติว่าตายก็จะออกเร็วแต่ว่าถ้าเผื่อไม่ตายเราก็รีบไปหาทางออกนะครับเก็บของให้ได้มากที่สุดนะครับเกมนี้ก็คือยังไงต้องหาทางออกให้ได้และเก็บของให้ได้มากที่สุดนะครับถึงจะเป็นผลสำเร็จนะครับผมฝีมือผมไม่ค่อยมีเท่าไหร่อนาจใจจริงๆนี่ครับพอหลังจากที่เราจบตัวแฝง1แมตช์นะครับถ้าเราอยากเล่นต่อตัวแฝงมันจะมีให้กดแชร์เพื่อรับ
การเล่นครั้งต่อไปนะครับไม่งั้นเราต้องรอถึง15นาทีกว่าจะเล่นใหม่ได้ครั้งนึงนะครับเรากดนี้เลยแบ่งปันกับเพื่อนอันเนี้ยแชร์ก็ได้หรือว่าจริงๆเราไม่ต้องแชร์ก็ได้นะของผมมากดยกเลิกเลยแล้วก็กดที่รีเฟรชอีกทีนึงตอนนี้มันก็รีเฟรชแล้วพอรีเฟรชตัวแฝงตัวนี้ของเรามีปืนครับผมของฟรีครับเราไม่ต้องซีเรียสเลยเพราะอันนี้ถ้าเผื่อเราตายใช่ไหมของมันก็เป็นของฟรีตั้งแต่ต้นอยู่แล้วตายก็ยังไม่ค่อยเสียดายครับแต่ถ้าเผื่อเรารอดกลับมาเนี่ยคือกำไรเลยเป็นโหมดที่แบบถ้าเผื่อคุณผู้ชมนะครับเล่นไปยังไม่แบบว่ามีเงินเหลือคุณผู้ชมก็มาเล่นในตัวแฝงได้เพื่อเก็บเงินเบื้องต้นนะครับหรือว่าเก็บอาวุธมาใช้งานจะได้ไม่ต้องซื้อนะครับผมเราไปเล่นอีกรอบนึงไหนๆก็รีแล้วไปจะจบเร็วไหมเนี่ยตานี้ผมไม่เข้าใจเลยไปไปสาธุขอออกมั่งเถอะเดี๋ยวคนดูจะบอกว่าผมกากมากเป็นกำลังใจให้ผมก่อนนะครับดูต่อไปก่อนนะนี่ดูเรามาตรงนี้พอเกิดตรงนี้ก็นี่นะครับมีกล่องเครื่องมือนะครับ1กล่องรอบนี้เราก็ยังไม่มีกระเป๋าเหมือนเดิมแต่เรามีปืนที่ใหญ่ขึ้นนะครับผมเสียวเสียวโอ้โหลูกคราวนี้ทางออกนะครับไปรวมอยู่ฝั่งซ้ายมือสุดอย่างเดียวครับผมวิ่งไปเลยครับผมจริงๆถ้าเป็นโทรแฝงนะครับเราต้องเดินด้วยแล้วก็วิ่งด้วยนะครับเป็นบางช่วงนะครับหรือว่าหยุดยืนนิ่งๆหน่อยเหมือนกับทำให้เป็นบอทนะครับทำให้คนอื่นเขาคิดว่าเราเป็นบอทเพราะเวลาถ้าเกิดเราวิ่งอ่ะมันมีเส้นเสียงขึ้นแล้วบอทส่วนใหญ่มันไม่ได้วิ่งเยอะมันวิ่งแล้วก็หยุดวิ่งแล้วก็หยุดครับขอเล็กๆน้อยๆเก็บไปก่อนครับในโรงนี้ก็มีนะครับผมมีคนยิงกันแล้วนะครับเนี่ยผมเสียได้ผมเก็บไม่ค่อยได้อะไม่มีกระเป๋าขอให้ได้กระเป๋าคนบ้างเถอะนี่เก็บอันนี้แพงอันนี้น่าจะละพันประวานอันนี้600ไปข้างหน้าเผื่อโชคดีเจอศพใครก็ไม่รู้เราก็เก็บครับวิ่งวิ่งวิ่งค่อยดูนะครับซ้ายขวาตรงข้างหน้าเรานะครับจะมีจุดเครื่องบินตกนะครับมันจะมีแอร์ดรอปอยู่นะครับรู้สึกว่าน่าจะมีคนสู้กันตรงนี้เพราะว่าเห็นเขาโยนระเบิดควันนะครับเป็นระเบิดควันพิษนะครับเป็นแก๊สมันจะเขียนว่าแก๊สนะครับตอนที่เราจะหยิบมาซื้อหรือว่ามาใช้นะครับผมมาทางนี้ผมต้องไม่ได้ออกแน่ๆเลยฝีมือผมไม่ดีพอเรียบร้อยเจอตัวแฝงแน่เลยผมเห็นมันยืนเก็บของอยู่เปลี่ยนแม็กรอนะครับตะกี้เปลี่ยนแม็กถ้าเผื่อช่องใส่ของเราน้อยนะครับเวลาเปลี่ยนแม็กเสร็จแม็กจะหล่นนะครับยังมีนะครับมีบอทอยู่ข้างหน้านะครับผมอยู่ในพุ่มไม้ตะกี้ไม่รู้บอทจริงบอทปลอมปกติมันไม่ย่องนะเนี่ยมันเดินย่องเรียบร้อย
ม่ได้ออกเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมล้มเหลวนะครับอันนี้มีตัวแฝงมาเกิดข้างหลังผมอีกเมื่อกี้ตอนเรามามันไม่มีคนนะครับเขาน่าจะเพิ่งเข้าเหมือนกันนะครับนี่ก็เรียบร้อยครับผมยิงไปตัวเดียวตายเลยน่าเสียใจโอ้โหมันไม่ได้ยิงธรรมดาด้วยมันยิงทั้งตัวเลยครับพุ่นโอ้ใช้อูซี่เลยนะศูนย์เจาะก็15ด้วยอันนี้คือเบื้องต้นของตัวแฝงนะครับถ้ายังไงคุณผู้ชมนะครับลองเล่นตัวแฝงก็ได้นะครับถ้าเผื่อตัวละครเราเงินไม่พอนะครับแล้วทักทีตอนผมเข้าไปดูคอมเมนต์นะครับของ EP แรกนะครับผมมีคุณนุกนะครับผมเขาแนะนำมาว่าถ้าเผื่อสมมุติว่าเราเล่นนะครับตัวหารับจ้างนะครับให้ใส่ชุดเกาะนะครับกับหมวกที่มีกระจกนะครับผมอย่างอันเนี้ยหมวกของผมมันหมวกเกาะเลเวลนี่ดูตรงนี้แว่นขยายระดับเกาะเลเวล4นะครับผมอันนี้เราซื้อทั้งหาได้นะซื้อหมวกมาอย่างเดียวแล้วก็มาซื้อตัวกระจกนะครับปิดหน้าได้มันจะช่วยเพิ่มพลังป้องกันให้กับเรานะครับเวลาโดนยิงหน้านะครับมันก็จะแบบว่าไม่เข้าถึงหน้าเราเลยนะครับไม่ตายก็จะแค่กระจกแตกนะครับผมแล้วก็มันกดซ่อมนะครับกดไปที่เกาะนะครับกดซ่อมได้เลยก็กระสุนวันนั้นที่ผมพูดไว้นะครับว่ากระสุนมันมีหลายแบบอย่างอันนี้ในคลังผมที่เก็บไว้จะมีกระสุนทองกับกระสุนสีน้ำเงินนะครับถ้ากระสุนสีน้ำเงินจะเป็นกระสุนเลเวล3นะครับอันนี้เป็นกระสุนที่แรงในช่วงนี้ถ้าเกิดสมมติเจอคนเล่นเนี่ยเขาจะใส่กระสุนเลเวล3ขึ้นไปนะครับผมเพราะว่ากระสุนเลเวล3เนี่ยมันยิงแล้วยังไงเราใส่เกาะมันก็เข้าเหมือนกันแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะน็อกคู่ต่อสู้ได้ง่ายกว่าครับเพราะว่าถ้าเป็นกระสุน2กระสุน1ในเนี้ยยิงไม่ค่อยเข้าบางคนเขาลงไปเขาใส่ชุดเต็มอย่างเงี้ยเหมือนผมก็ใส่ชุดเต็มนะครับเวลาลงก็จะเป็นเกาะเลเวล3บ้างเลเวล4บ้างผสมกันไปนะครับผมแล้วก็หูฟังก็จะมีหลายแบบนะครับถ้าเผื่อหมวกบางอันน่ะมันใส่หูฟังได้ด้วยแล้วก็เอามาใส่นะครับอย่างดูเนี้ยผมมีนะหมวกที่ใส่เงี้ยผมใส่ให้ดูแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมถอดอันนี้ออกก่อนคลังผมก็เต็มอยู่ฮะพอมาใส่อันนี้เดี๋ยวดูอันนี้นะครับผมใส่ไปเรียบร้อยใส่เรียบร้อยครับแล้วก็ใส่หูฟังได้นะครับหูฟังเนี่ยมันจะช่วยเวลาเราได้ยินเสียงนะครับการรับเสียงเวลาคนเดินคนย่องนะครับมันจะได้ยินชัดเจนมันจะมีเขียนว่ารับเสียงแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ลดเสียงปานกลาง2ตัวนี้เราสามารถเลือกได้นะครับผมบางอันมันก็ปานกลางก็พอครับก็เผื่อใช้แต่ถ้าแข็งแกร่งอ่ะมันจะดีตรงที่ว่าเวลาเขาย่องนะครับมันจะได้ยินชัดมันจะมีเสียงแบบเส้นเล็กๆให้เราได้ยินครับผมปกติมันถ้าเป็นแบบปานกลางบางทีมันจะไม่ค่อยขึ้นนะครับถ้าเผื่อเขาย่องวันนี้นะครับฮอปมี่อินไลท์นะครับก็ขอบคุณที่ผู้ชมเข้ามารับชมกันมีใครมีความรู้มากหรืออยากจะแชร์กันนะครับสามารถพิมพ์ไว้ได้เลยให้เพื่อนๆผู้ชมท่านอื่นๆนะครับได้รู้วิธีนะครับที่จะเล่นกันนะครับแบบสนุกสนานนะครับแล้วก็จะได้ไม่แพ้ใครนะครับผมแล้วก็ตัวเนี้ยผมมีอีกอย่างนึงที่ผมจะบอกก็คือเห็นบางทีชอบมีคนถามนะครับว่าการยิงอ่ะทำไมมีเป้าผมอยากจะบอกว่านี่เรากดที่นี่นะครับปรับแต่งแล้วก็นี่ปุ่มกลางของผมอ่ะมันเป็นปุ่มเฟืองนะครับปุ่มเฟืองคือปุ่มตั้งค่าตอนแรกมันจะอยู่ขวามือนะครับผมเดี๋ยวผมรีเซ็ตให้ดูนะผมรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นนะเห็นไหมเฟืองมันอยู่ขวามือบนสุดนะครับเราก็เลื่อนมาไว้ตรงกลางนะครับพอไว้ตรงกลางเราก็ปรับขนาดนะครับให้เล็กลงแล้วก็ความโปร่งใสนะครับให้มันใสขึ้นนะครับผมตามที่เราจะเห็นสมควรแล้วเราก็มองเห็นนะครับก็เอาประมาณนี้ก็ได้แล้วก็เลื่อนให้อยู่ตรงจุดศูนย์กลางนะครับพอเราคิดว่ามันอยู่จุดศูนย์กลางแล้วนะครับก็ค่อยกดบันทึกนะครับผมของผมไม่ได้บันทึกนะครับเพราะว่าของผมตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว
ถ้าคุณผู้ชมคนไหนต้องการก็ตั้งได้เลยนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับถ้าเผื่อยังไงขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับมีอะไรต้องการเพิ่มเติมหรืออยากรู้เรื่องข้อมูลส่วนไหนก็ทักมาคุยกันนะครับแสดงความคิดเห็นไว้ได้เลยตรงนี้ผมรบกวนกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับชวนเพื่อนกดติดตามกันหน่อยนะครับผมขอบคุณครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ